ก่อนอื่นเลยก็สวัสดีครับท่านผู้บริหารคณะกรรมการ และก็ผู้สมัครทุกท่านนะครับวันนี้ผมณัฐวุฒิขาวอ่อนก็มาในนามของบริษัท Wealth Management System Limited นะครับซึ่งร่วมกับ Bootcamp เงินออมสร้างชาติ Innovation Award ในครั้งที่7ครั้งนี้นะครับปีนี้เนี่ยเรามากันในหัวข้อออมลงทุนคุณทำได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามาเป็นเหมือนพี่ติวน้องพี่สอนน้องแล้วกันนะครับก็คือเราจะมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับก้าวแรกการออมลงทุนนะครับคราวนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโอเคเราเห็นหัวข้อการบูทการอบรมครั้งนี้แหละการเข้ามาในบูทแคมป์ครั้งนี้นะก็คือการออมใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เลยพอจะเดา ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะพอไป Google กันมาบ้างแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะออมเนี่ยเราจะมีจุดเริ่มต้นยังไงดีซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะมีสื่อมากมายผมคิดว่าเราจะไม่พ้นคำแนะนำเหล่านี้เลยก็คือหนึ่งถ้าเราไปเจอแบงค์50มาแบงค์50เนี่ยมันเป็นของหายากมันเป็นของต้องห้ามขอให้เก็บไว้อย่าไปใช้เงินมันหรือเราใช้ไปเท่าไหร่มีเศษเหรียญก็ให้เก็บลงกระปุกให้หมดในทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราซื้อของนะครับมันก็จะมีแบบเป็นเศษเงิน29บาท39บาททุกๆครั้งที่ซื้อเนี่ยมันจะเกิดเป็นแสงเงินเสมอแสงเงินพวกนั้นน่ะอย่าไปใช้เอาเก็บลงกระปุกให้หมดหรือก็จะบอกว่าแบ่งเงินมานะเอาเงินเหล่านั้นน่ะไปใช้ในเป็นรายวันไปแบ่งเงินมาเป็นวันละร้อยใช้เหลือเท่าไหร่ที่เหลือเอาไปออมให้หมดซึ่งเราจะพบว่าโอเคนะครับในจุดเริ่มต้นเนี่ยกลไกเหล่านี้มันทำได้วิธีการออมเหล่านี้มันทำได้แต่ทุกๆขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยที่เราจะสามารถออมเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำให้ลองจินตนาการว่าถ้าเราต้องรวมเศษเงิน1บาท5บาท10บาททุกๆวันเพื่อไปซื้อของสักชิ้นไม่ต้องพูดถึงหลักแสนเอาแค่หลักหมื่นนะครับเราจะต้องทุบกระปุกหลักหมื่นเพื่อยกไปซื้อของสักอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากมันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆที่เราซื้อขนมเล็กๆน้อยๆซื้อหุ่นยนต์ตัวไม่กี่ร้อยบาทที่เราสามารถทุบกระปุกแล้วก็เอาไปใช้ได้โอเคคราวนี้แล้วในมุมมองผมเนี่ยคำว่าก้าวแรกของการออมลงทุนมันเป็นยังไงสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอมุมมองอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆแล้วก้าวแรกของการออมลงทุนเนี่ยนิสัยของการออมเนี่ยมันเป็นปลายทางนะครับมันเป็นแค่ผลลัพธ์อย่างหนึ่งซึ่งผลทางที่ได้มาเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องฝึกวินัยแล้วก็ฝึกกำหนดเป้าหมายให้กับชีวิตนะดังนั้นในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาดูว่าเราจะฝึกนิสัยเราจะฝึกนิสัยยังไงเพื่อให้ได้มาซึ่งการออมการลงทุนในครั้งนี้นะครับนะจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะคุยกันทั้งหมดในวันนี้เนี่ยแต่เดิมทุกอย่างเราจะมักจะได้ยินคำว่ารายรับกับรายจ่ายรายรับกับรายจ่ายแล้วค่อยไปลงทุนแล้วค่อยไปออมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอยากจะให้เปลี่ยนมุมมองความคิดตั้งแต่แรกไปเลยครับว่าเมื่อเรามีรายรับเข้ามาอยากจะให้เอารายรับนั้นไปลงทุนตั้งแต่แรกให้มองว่าการลงทุนการออมครั้งนั้นมันคือการทำเพื่อตัวเองในอนาคตเสร็จแล้วค่อยเงินที่เหลือค่อยไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายการกินการใช้ความบันเทิงในชีวิตอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เปลี่ยนเป็นอย่างแรกเลยก็คือรายรับได้เงินมานำไปออมก่อนแล้วค่อยนำไปจ่ายสิ่งที่ผมพยายามพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับที่เวลาเราใช้เงินเนี่ยเราจะใช้เงินไปแบบไม่รู้ตัวเลยเราใช้ไปสักพักเอ๊ะทำไมไม่ทันไรสมมติถ้าเป็นได้เงินเป็นรายสัปดาห์ทำไมผ่านไปแป๊บเดียวเงินเราหมดแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเงินเราหมดไปได้ยังไงเราซื้ออะไรไปบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติมากครับเพราะว่าเราไม่เคยฝึกให้เราตัวเราเองเนี่ยมีวินัยดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็อยากจะให้ผู้สมัครทุกคนนะก็ลองเล่นเกมไปพร้อมๆกันก็ได้ครับมันจะมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่าเกมเงินหายไปไหนการที่เราได้มานั่งคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยเราใช้อะไรไปบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งโจทย์ที่ว่าคืออะไรหนึ่งให้ลองคิดว่าครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยหรือในแต่ละปีก็ได้เราหมดเงินไปกับอะไรที่เราไม่จำเป็นเราใช้บ่อยๆแล้วการใช้ในแต่ละครั้งเราใช้จ่ายต่อครั้งไปเท่าไหร่แล้วก็
สุดท้ายแล้วคุณใช้มันไปบ่อยแค่ไหนลองค่อยๆคิดดูก็ได้ครับคิดแบบคร่าวๆแล้วคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะมารู้ว่าโอ้โห1ปีเราหมดไปกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราหมดไปกับสิ่งนี้ได้เยอะขนาดนี้อ่ะตัวอย่างเช่นกาแฟสดคนทำงานเนี่ยก็จะกินกาแฟสดกันหรือเด็กๆ เนี่ยก็จะกินชานมแข็งกันเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากครับทุกๆวันเวลากินข้าวเสร็จเราก็หยิบเงินแบงค์22ใบหรือแบงค์50ใบนึงหยิบมาปุ๊บไปจ่าย50บาท50บาทแต่เราก็ไม่คิดอะไรมากผ่านไป365วันพอมานั่งนึกดูโอ้โห50บาท365วันมันเป็นเงิน 18,000 บาทเลยนะฮะซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินกาแฟสดนะครับคือให้มองว่ามันก็เป็นเงินก้อนหนึ่งเลยนะที่เราใช้จ่ายมันลงไปซึ่งสิ่งที่อยากจะให้ทำจริงๆก็คือเราอยากจะให้คุณรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเงินที่คุณได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยครับมันกระจายไปตรงไหนบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยนั่นก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายครับการเริ่มต้นการเรียนรู้ตัวเองได้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำได้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามไปหรือมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อครับนั่นก็คือตัวการทำบัญชีรายรับรายจ่ายงั้นถ้าวันนี้เนี่ยคุณพบว่าคุณไม่ค่อยมีวินัยในการออมเงินเลยผมค่อนข้างแนะนำว่าอย่าไปมองหาว่าเอ้ยฉันจะออมเงินยังไงฉันจะไปออมเงินยังไงให้คุณเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเลยครับคือทำบัญชีรายรับรายจ่ายครับเพียงแต่ว่าเราจะมีรายรับรายจ่ายที่มีการปรับปรุงขึ้นมานิดหนึ่งครับก็คือเราเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นรายรับรายจ่ายเปลี่ยนมาเป็นรายรับแล้วก็เพิ่มเงินออมเข้าไปแล้วเสร็จเราค่อยเป็นเหลือรายจ่ายนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทำเลยจาก mindset ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือรายรับหักลบเงินออมแล้วค่อยเป็นรายจ่ายของเราคราวนี้เนี่ยในผมคงไม่ต้องพูดว่ารายรับรายจ่ายจดยังไงมากบ้างนะครับมันผมว่าเป็นเรื่องปกติมากก็คือเรามีรับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ขอให้จดขอให้ค่อยๆคิดไปอาจจะไม่ต้องแบบใช้ทันทีจดทันทีก็ได้แต่ว่าตกเย็นเนี่ยเราควรจะจดอย่างสม่ำเสมอเป็นการค่อยๆนึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันใช้อะไรไปฉันใช้อะไรไปรวบรวมมันไปเรื่อยๆครับในปัจจุบันเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้คุณจดรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราให้เนาะพอสิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็คือหมวดการออมเพิ่มเข้าไปในพวกแอปพลิเคชันเหล่านี้พอเราจดไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มมองเห็นว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเงินเราไหลไปกับอะไรเงินเราไหลไปกับการกินเยอะไปหรือเปล่าเงินเราไหลไปกับการซื้อเสื้อผ้าการบันเทิงดูหนังฟังเพลงเยอะเกินไปหรือเปล่าหรืออย่างช่วงนี้เนี่ยก็เด็กๆหลายเลยคนนี่อาจจะเติมเกมหนักพอสมควรเพราะว่าเริ่มมีเกมเริ่มมีความบันเทิงเริ่มมี Netflix อะไรเข้ามาในชีวิตเต็มไปหมดเลยคราวนี้ครับพอเราจดรายรับรายจ่ายไปสักพักเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้เราได้มองตัวเองเลยคือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้โหเงินเราไหลไปเยอะขนาดนี้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะครับมันคือสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตจริงหรือเปล่าเรา need มันหรือเปล่าหรือเราแค่วอนเพื่อสนองความสุขนะตอนนี้ในปัจจุบันสำหรับผมเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้จดรายรับรายจ่ายตลอดเวลานะครับก็คือสำหรับผมเองรายรับรายจ่ายเนี่ยมันเป็นแค่การจดเพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ตนเองครับหลังจากที่เรานำมาวิเคราะห์ตนเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมค่อนข้างอยากจะแนะนำมากกว่าเลยก็คือเราจะรู้แล้วว่าเงินของเราไหลไปทางไหนแล้วเราก็เอากลไกเหล่านั้นน่ะมาตั้งงบประมาณครับตั้งงบประมาณแยกบัญชีว่าเราควรจะใช้จ่ายกับการกินเท่าไหร่เราควรใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงของตัวเองเท่าไหร่นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วมันจะมีเรื่องอื่นหรือเปล่ามีเรื่องการศึกษาหรือเปล่าอะไรพวกนี้เราก็จะได้เหมือนกับเป็นการตั้งงบประมาณขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดคุณจดไปเรื่อยๆจดไปเรื่อยๆแล้วพบว่าการจดบทรายรับรายจ่ายมันก็ดีนะผมมองว่าอันนี้มันเป็นโบนัสมันเป็นโบนัสให้นิสัยของคุณเลยตัวผมเองอ่ะก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้โบนัสเหล่านั้นเลยผมจะมาจดรายรับรายจ่ายก็ต่อเมื่อผมรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้เงินผมไหลไปทางไหนเนี่ยอยู่เกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกินงบที่ผมตั้งไว้ผมก็จะเริ่มมาจดรายรับรายจ่ายอาจจะเป็นเวลาเดือน2เดือนสักพักอ้อช่วงนี้เที่ยวเล่นเยอะไปหน่อยเดี๋ยวต้องกลับมามีวินัยแล้วอันเนี้ยผมก็ใช้ต
ตัวรายรับรายจ่ายเนี่ยเป็นคอยทบทวนตัวเองสม่ำเสมอคราวนี้เองเนี่ยครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็พูดนะว่าพอเราจดรายรับรายจ่ายไปสักพักเนี่ยเราจะเข้าใจตัวเองเราจะเรียกว่ามีการตั้งงบประมาณที่ถูกต้องมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Secret of Millionaire Mind ของคุณ T. Harv Eker ครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอเคยได้ยินพอๆกับการที่บอกเก็บแบงค์50เลยก็คือเขาแนะนำว่าคนเราควรเก็บเงินเป็น10จาหรือ6ไหแบ่งเงินเป็นเพื่อการศึกษาเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อรางวัลชีวิตเพื่อเก็บสำรองเพื่องงเงินลงทุนแล้วก็บริจาคและแบ่งปันผมคิดว่ากลไกนี้เนี่ยอาจเป็นสูตรลัดที่ใช้ได้นะเริ่มต้นมาใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับการที่เราจะแบ่งเงินแบบนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนก็คือย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็มาดูว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันใช่เราจริงหรือเปล่าในมุมมองผมเองเนี่ยสิ่งที่คุณทีฮาร์ฟเอ็กเคอร์ออกมาการที่เราจ่ายเงินไปกับค่าใช้จ่าย 55% ของเงินได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนด้วยซ้ำนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกช่วงวัยดีกว่าพูดแบบนี้งั้นกลไกแบบนี้เบื้องต้นใช้ได้ลองใช้ดูเสร็จแล้วก็ค่อยๆปรับให้เข้ากับตัวเองครับในปัจจุบันก็มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเช่นเดียวกันใช่ไหมครับในตัวบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันมากมายช่วยให้เราจดรายรับรายจ่ายในการแบ่งงบประมาณก็เช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราอยากจะแบ่งงบเนี่ยใครก็จะบอกว่าเฮ้ยให้ไปเปิดบัญชีหลายๆธนาคารสิเป็นไปได้เนี่ยเปิดบัญชีทุกสีเลยเอาตามพวงแบบเอาตามดูเลิกดูดวงด้วยให้มันเหมาะสมตรงกับตัวเองแบงค์สีเขียวนะเพื่อการใช้เงินแบงค์สีม่วงนะเพื่อการสะสมเงินแบงค์สีชมพูนะเพื่อการเกษียณนู่นนี่เลยอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะครับถ้าเกิดเราไม่อยากวุ่นวายมากเนี่ยธนาคารหลายธนาคารเขาก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณสามารถเปิดบัญชีเดียวแล้วก็มาแบ่งงบประมาณข้างในตัวเองได้ก็อย่างตัวเคสบายกรุงศรีหรือ Make by KBank เนี่ยข้างในมันจะสามารถแบ่งย่อยๆเป็นหมวดหมู่ได้ช่วยให้เราแบ่งงบประมาณเป็นก้อนๆได้คราวนี้หลังจากที่เราเรียนรู้ตัวเองผ่านการจดรายรับรายจ่ายเนาะเราได้รู้แล้วว่าเงินเราไหลไปทางไหนเราเริ่มตั้งงบเป็นภาพจดรายรับรายจ่ายทุกวันได้นี่ก็ถือว่าเป็นโบนัสให้ชีวิตมากนะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองสร้างบทสรุปชีวิตประจำปีให้กับตัวเองด้วยสิ่งที่เรียกว่างบดุลส่วนบุคคลงบดุลส่วนบุคคลหรือภาษาอังกฤษชื่อว่า personal balance sheet เนี่ยมันเป็นการที่เราทุกๆปีเนี่ยเราจะมานั่งจดมานั่งไล่ดูสิ่งที่เราเก็บมาในแต่ละปีครับว่าเรามีสินทรัพย์เท่าไหร่เรามีหนี้สินเท่าไหร่เรามีบัญชีธนาคารอะไรอยู่บ้างก็บัญชีธนาคารตอนนี้เรามีเงินสดกระจายไปอยู่ที่ไหนเงินสดเรากระจายไปอยู่ที่ไหนเรามีการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เป็นสัดส่วนเท่าไหร่บ้างเราก็จะค่อยๆรวบรวมข้อมูลมาอยากให้นึกถึงว่าเรากำลังถ่ายรูป 1.5 นิ้ว2นิ้วกับตัวเองทุกๆปีครับวันหนึ่งที่เราหันไปมองรูปเมื่อตอนนั้นทำไมฉันหน้าตาเป็นแบบนี้ทำไมวันนั้นฉันคิดยังไงตัดผมทรงนี้เนี่ยอะไรแบบเนี้ยซึ่งการทำแบบนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ผมยังทำอยู่ทุกๆปีนะเพื่อให้มองว่าโอ้โหปีนั้นฉันทำอะไรกับชีวิตลงไปทำไมหนี้สินฉันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอยากจะให้ทำมากก็คือค่อยๆถ่ายรูปตัวเองไปทุกๆปีครับผ่านกลไกที่เรียกว่าการทำตัวงบดุลส่วนคนตรงนี้ตัวงบดุลส่วนบุคคลเองเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหน้าตาเดียวกับงบดุลบาลานซ์ชีทที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าเกิดใครอยากจะไปลงทุนในหุ้นหรืออะไรพวกนี้ก็จะใช้หลักการแบบนี้เลยถ้าคุณสามารถเข้าใจตัวเองได้คุณก็สามารถเอาไปกลไกแบบนี้ไปเข้าใจในบริษัทต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเทมเพลตที่เราสามารถเอาไปใช้ครับเราสามารถลอง Google ดูอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็คือ Personal Balance Sheet หรือว่างบดุลส่วนบุคคลนะครับตัวงบดุลเองเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยขอให้ลิสต์มาให้หมดเลยนะเงินสดเงินฝากกองทุนรวมหุ้นพันธบัตรพวกรถยนต์อะไรพวกนี้ก็ต้องนับให้หมดนะครับรถยนต์ของสะสมบ้านคอนโดพวกนี้ขอให้นับให้หมดแล้วก็ตัวหนี้สินเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันจริงๆหนี้สินนี่เป็นหมวดที่ใหญ่มากที่เราจะออมได้ดีหรือเปล่าก็
การบริหารหนี้สินก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาค่อนข้างสั้นเราคงไม่ลงรายละเอียดในจุดนั้นคราวนี้ครับหลังจากที่เรา เรามาเริ่มรู้ตัวแล้วว่านิสัยเราเป็นยังไงครับเราจะมาเรียกได้ว่าผลักดันนิสัยการออมการลงทุนให้มันมากขึ้นให้มันชัดเจนมากขึ้นด้วยการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตครับในรูปนี้จะเห็นได้ว่าผมใส่เครื่องเล่นลงไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch Xbox Play 4รถมอเตอร์ไซค์ Vespa รถยนต์ Tesla ผมอยากจะให้มองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถตั้งเป้าได้มันคือไลฟ์สไตล์ของคุณเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นปัจจัยหลักๆในชีวิตนะครับบ้านรถการศึกษาการแต่งงานการมีบุตรการท่องเที่ยวการเกษียณหรือสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ได้มองด้วยซ้ำก็คือการจากไปการจากไปที่ว่าโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยจะต้องมีห่วงซุยซึ่งห่วงซุยเนี่ยครับมูลค่าก็ไม่ได้ต่างจากบ้านหรูมูลค่า10ล้าน100ล้านเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ๆอยากจะใช้เงินปั๊บก็ใช้ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นเวลานานมากทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่อยากจะให้ลืมความสุขในชีวิตเช่นเดียวกันก็คือเครื่องเล่นเกมเอ่ยเวสป้าเอ่ยเทสลาเอ่ยถ้าพวกนี้เราอยากจะไขว่คว้ามาคุณก็สามารถใส่ไปได้ถึงกับว่าคุณจะค่อยๆรู้เองว่ามันจะจำเป็นกับชีวิตคุณหรือเปล่าคราวนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งครับก็คือคุณยูเนี่ยมันเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ประหยัดเงินประหยัดเงินสุดชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อทุกคนลองไป Google ก็อาจจะเห็นเพราะว่าข่าวนี้ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นก็จะมีคนเอามาแปลเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันคุณยูเนี่ยครับเขามีรายได้เดือนเนี่ยถึงเดือนละ 74,000 บาทแต่ว่าเขากลับเลือกที่จะใช้เงินเพียงวันละ50บาทหรือเดือนหนึ่งไม่ถึง 2,000 บาทครับคิดดูถ้าเกิดเราย้อนกลับไปตรงสไลด์ที่บอกว่าคุณกีฮาร์ดเอ็กเคอร์บอกว่าให้ใช้เงิน 55% เดือนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินถึงเดือนละ 30,000 กว่าบาทนะแต่เขาไม่ทำแบบนั้นเขากลับเลือกที่จะใช้เงินเพียงแค่เดือนหนึ่งไม่ถึง 2,000 บาทแล้วสิ่งที่เขาได้มาคืออะไรครับสิ่งที่เขาได้มาก็คือเขาสามารถซื้อบ้านในราคา33ล้านด้วยวัยเพียงแค่27ด้วยตนเองที่ญี่ปุ่นนะครับการซื้อบ้านเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานครับด้วยวัยเพียง29เขาสามารถซื้อบ้าน5ล้านได้ด้วยตนเองแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานเช่นเดียวกันครับเขาสามารถซื้อบ้านในราคาถึง8ล้านด้วยวัยเพียง34ปีมันเป็นเรื่องน่าทึ่งมากนะครับที่ผู้หญิงคนเดียวอายุเพียง34เรียนจบตอนอายุ22ระยะเวลาเพียงแค่10ปีครับเขาสามารถซื้อบ้าน3หลังแล้วบ้าน3หลังนั้นสามารถสร้างรายได้ให้เขาไปตลอดชีวิตผมคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยในข่าวเนี่ยจะบอกว่าเขาเกษียณไปแล้วแต่ผมไม่เชื่อนะผมคิดว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้เขายังคงทำงานต่อไปเขายังคงประหยัดต่อไปแล้วก็ค่อยๆสะสมเงินเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือนิสัยมันคือวินัยที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเป็นเวลา10ปีมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆคราวนี้เรามาลงรายละเอียดในส่วนของเป้าหมายครับตัวเป้าหมายเองเนี่ยเราจะสามารถแบ่งออกมาเป็น3ส่วนได้นะครับก็คือเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะสั้นซึ่งเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่มา3ปีบางคนบอกว่า3ปีนี่สั้นหรอกจริงๆมันสั้นนะครับระยะกลางก็คือ3ถึง7ปีแล้วก็ระยะยาวมากกว่า7ปีขึ้นไปครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ให้ตั้งไว้จริงๆมันมีเหตุผลของมันนะครับก็คือระยะเวลาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาของการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ชนิดไหนเพราะว่าสินทรัพย์แต่ละชนิดก็จะมีพฤติกรรมที่ต่างกันระยะเวลาที่ผ่านไปความเสี่ยงก็จะลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดในส่วนของการตั้งเป้าหมายมากกว่านี้นะครับผมอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราทุกคนมันซับซ้อนครับอยากจะให้ทุกคนลองฟังเสียงตัวเองลองทำความเข้าใจตัวเองจากสิ่งที่ผมพูดมาก็คือการจดรายรับรายจ่ายพวกนี้เนี่ยอย่าไปหยิบกรอบของคนอื่นมาใช้แม้แต่คุณทีฮาร์ดเอ็กเคอร์เองที่บอกแบ่งเป็นซิกจานนู่นนี่ครับอย่าไปยึดติดกับมันนะหลายๆคนเนี่ยผมเจอว่าคุณยึดติดกับสิ่งที่คุณทีฮาร์ดเอ็กเคอร์ยึดมากมันไม่ใช่สูตรสำเร็จขนาดนั้นคุณควรจะเรียนรู้จากตัวเองครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มตั้งเป้าหมายครับอาจจะตั้งเป้าหมายสั้นจิ๋วก่อนเลย
3เดือน6เดือนก็ได้ครับถ้าวันนี้คุณซื้อของด้วยบัตรเครดิตรัวๆคุณลองเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงอยากได้ของชิ้นนี้สัก 10,000-20,000 ให้เปลี่ยนเป็นการสะสมเงินด้วยตัวเองก่อนลองวางแผนที่จะเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วลองคุณก็ลองฝึกซ้อมจากเป้าหมายสั้นๆพวกนี้ครับลองสังเกตดูว่าอุ้ยฉันจะเก็บเงินแค่10,000-20,000เนี่ยฉันทำได้ไหมนิสัยฉันเป็นยังไงอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณค่อยๆควรจะค่อยๆฝึกฝนครับลองสังเกตตัวเองไปลองค่อยๆฝึกวินัยไปถ้าพบว่าเอ้ยทำไมฉันทำไม่ได้สักทีคุณกลับไปจดรายรับรายจ่ายวนไปเรื่อยๆซึ่งพอถึงจุดหนึ่งครับเมื่อคุณค่อยๆเริ่มซ้อมเนอะการออมเนี่ยมันเป็นมาราธอนครับถ้าเกิดคุณวันนี้อยู่คุณอยากไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนฟูลมาราธอนคุณวิ่งไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่วิ่งระยะเวลา1กิโลคุณวิ่งได้หรือยังคุณค่อยๆขยายไปเรื่อยๆเป็นฟันรันขยายไปเรื่อยๆครับแล้วไม่นานครับการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนวิ่งมาราธอนพวกเนี้ยการออมเงินในระยะเวลา3ปี5ปีหรือแม้แต่การออมเงินตลอดชีพเนี่ยมันก็เป็นแค่แผนระยะสั้นๆในชีวิตของคุณครับหลังจากนั้นโอเคเลยสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากครับก็คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยครับเป้าหมายที่ไรซึ่งแผนเนี่ยมันก็เป็นแค่ความฝันลมๆแรงๆดังนั้นเราจะมาคุยว่าเราจะตั้งเป้าหมายอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพเริ่มต้นง่ายๆครับก็คือจริงๆถ้าเอาง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทแต่ไอ้สมาร์ทที่ว่าเราคงไม่ลงรายละเอียดในคำว่า SMART ขนาดนั้นเรามาใช้ง่ายๆเลยก็คือถ้าเราจะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของเราเป้าหมายในการทำความฝันทั้งหลายในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราจะใช้คำสามคำถามง่ายๆครับอย่างที่หนึ่งเลยคือว่าไอ้เป้าหมายนั้นทำไปเพื่ออะไรอย่างที่สองเป้าหมายนั้นต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็อย่างที่สามครับก็คือคุณจะต้องใช้เงินก้อนเนี้ยเมื่อไหร่พอเราเอา3เงื่อนไขตรงนั้นนะครับมาตั้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเราจะ เอาสิ่งนั้นไปทำการวางแผนการออมการลงทุนของเราก็ทาง Wealthmagic เองเนี่ยก็จะมีเครื่องมือที่ช่วยใช้ในการออกแบบการลงทุนให้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Saving Plan ที่ช่วยในการวางแผนการเก็บเงินHousing Plan เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนว่าเราจะซื้อบ้านสักหลังเราควรทำยังไง Education Plan เป็นการวางแผนไม่ใช่แค่บุตรหลานตัวเองก็ได้ว่าถ้าวันนี้ฉันจะศึกษาหาความรู้อะไรเงี้ยฉันจะส่งเงินให้บุตรฉันจะวางแผนยังไงดีที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าแม้แต่ญาติผมเองเนี่ยอายุ 50-60 ทุกวันนี้เขาก็ยังไปเรียนปอตีอยู่ครับเขาขยันเรียนปอตีมากทุกวันนี้เขาเรียนสารพัดปอตีเลยretirement plan ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่มากผมบอกว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าใครก็ตามที่คิดได้ก่อนคนนั้นเนี่ยจะได้เปรียบคนอื่นมากๆเพราะว่า retirement plan คือสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ใครคิดได้ก่อนใครมองได้ก่อนใครวางแผนทำได้ก่อนเลยคนนั้นเนี่ยได้เปรียบคนอื่นมากๆแล้วก็หลายๆอย่างที่สำคัญพอสมควรเลยก็คือพวกเทคแพ็กเซฟวิ่งแพลนพวกอินชูรันแพลนประกันชีวิตพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณเนี่ยประหยัดเงินของคุณไปได้ครับพี่โอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะไปลงในส่วนของตัวเป้าหมายไปมากกว่านี้ครับผมอยากจะยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างอยากจะนำเสนอเครื่องมือชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าบัญชีคาดการกระแสเงินสดส่วนบุคคลจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำคำว่างบดุลส่วนบุคคลนะครับมันจะประกอบไปด้วยงบดุลที่ผมพูดไปแล้วกับบัญชีที่เรียกว่าบัญชีกระแสเงินสดแต่ผมอ่ะจะขอข้ามคำว่าบัญชีกระแสเงินสดมาเป็นบัญชีคาดการกระแสเงินสดแทนก็คือให้มองว่าจริงๆเรามันก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายครับแต่เราไม่ได้จดอดีตเราใช้วิธีการพยากรณ์อนาคตแทนเรามาดูเลยว่าในปีนี้เนี่ยฉันจะมีการใช้เงินยังไงดีก็คือแบ่งเป็นรายรับกับรายจ่ายครับสีเขียวคือรายรับสีแดงคือรายจ่ายอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมใส่ตัวเลขไปคร่าวๆง่ายๆเลยครับก็คือสมมุติว่าเราจบใหม่มาใช่ไหมครับเงินเดือนของเราเนี่ยมันเป็นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเราก็ใส่ไปเลยเรารู้อยู่แล้วว่ารายรับเราคงที่แน่ๆเดือนละ15,000
แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถในการหาเงินได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็เลยเพิ่มเติมช่องคําว่ารายได้อื่นๆมาให้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละคนหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่ารายจ่ายคงที่รายจ่ายผันแปรในแต่ละเดือนของเรามากน้อยขนาดไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันจะได้มาจากไหนมันจะได้มาจากการที่คุณจดรายรับรายจ่ายแล้วคุณก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่ารายจ่ายแต่ละหมวดหมู่ของคุณเนี่ยมันหมดไปกับอะไรบ้างสมมุติเลยเราเรียนจบใหม่ครับเราเรียนจบใหม่เนี่ยเราได้เงินมา15,000ผมเชื่อว่าทุกคนก็จะจัดเต็มครับก็คือใช้เงินมันเนี่ยเต็มที่เดือนชนเดือนทุกเดือนเราก็โทรว่าผ่านไป1ปีเรามารู้ตัวอีกทีที่ฉันทำอะไรลงไปทำไมเงิน1ปีที่ผ่านมาฉันหายเกลี้ยงไปตาซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำตัวบัญชีคาดการกระแสเงินสดนะครับเราก็จะรู้ด้วยซ้ำว่าอุ้ยนิสัยแบบนี้ไม่ดีนะฉันไม่ควรทำเลยพอเรารู้แบบนี้นะครับเราก็จะเริ่มมาคิดว่าอุ้ยแย่แล้วฉันหมดไปกับชานมไข่มุกเยอะมากเลยเอางี้ละกันนะฉันลองมาคิดคร่าวๆแล้วกันว่าถ้าจากเดือนที่ฉันกินชานมไข่มุกมันทุกวันเลยแก้วละ60 บาทเดี๋ยวนี้ชานมไข่มุกแก้วดีๆแพงนะครับ60 ถึง 100ในผมก็เอากลางๆไว้ก็คือ60จริงๆ20 ถึง 100นะผมก็เอากลางๆไว้ก็60 บาท 60 บาทเป็นเวลา30 วันอุ้ยคิดขำๆตกเดือนละ10,000ตกเดือนละ1,800เหมือนกันนะถ้าเราลดลงบ้างไม่ได้บอกว่าห้ามกินชานมไข่มุกนะครับตัวผมเองก็ยังกินอยู่บ้างก็ถ้าเราลองงดลงลองงดไปสักนิดนึงโอ้เราประหยัดตามไปเดือนละ1,800นะเราก็หักลบ1,800ไปครับก็เหลือแค่ว่าอ๋อจากเดิมที่ฉันใช้เงินหนักมากเลยก็เหลือเดือนละ6,600คิดไปคิดมาอู้สิ้นปีเราได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วนะ16,800 บาทอันนี้ซื้ออะไรได้บ้างอย่างน้อยก็สามารถซื้อเครื่องเล่นเกมได้นะครับ Nintendo Switch PS4 เนี่ยอยากซื้อก็ซื้อได้นะอันนี้ไม่ต้องไปรูดบัตรเครดิตแล้วต่อมาครับเมื่อกี้เนี่ยที่จะเกิดก็คืออยากจะให้อยากใช้เงินเดือนชนเดือนเลยพอเราเริ่มเข้าใจพฤติกรรมตัวเองแล้วว่าเราใช้อะไรเยอะจนเกินไปอยากให้มีเงินเหลืออยู่บ้างเนี่ยเราผมค่อนข้างแนะนำเลยนะก็คือให้ทุกคนตั้งเป้าหมายแรกในชีวิตขึ้นมาก่อนครับบางคนบอกว่าฉันไม่รู้จะตั้งเป้าหมายอะไรดีผมอยากให้คุณตั้งขึ้นมาเลยครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าบัญชีเงินสำรองฉุกเฉิน6 เดือนครับปกติแล้วคำว่าบัญชีเงินสำรองฉุกเฉิน6 เดือนเนี่ยมันมีความหมายว่าฉันจะเก็บเงินเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายของฉันในอนาคตเป็นเวลา3 เดือน6 เดือน9 เดือน12 เดือนก็ว่าไปโดยเฉพาะในช่วงโควิดช่วงแบบนี้ครับหลายๆคนที่เป็นอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเรียกได้ว่าซัฟเฟอร์มากทรมานกับการที่อยู่ขาดรายได้ไปเยอะมากถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินที่เขาวางแผนตรงนี้ไว้เลยเนี่ยคนนั้นนี่อาจจะต้องเป็นหนี้เป็นสินที่หนักมากพอสมควรดังนั้นบัญชีเงินสำรองฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญมากครับทุกคนควรจะมีตัวผมเองผมก็แนะนำเลยว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยลองตั้งเป้าหมายอะไรลองใช้สิ่งนี้เป็นการฝึกซ้อมตั้งเป้าหมายผมลองให้โจทย์ทุกคนง่ายๆเลยก็คือว่าฉันอยากจะมีเงินสำรองฉุกเฉิน6 เดือนผมเอาเงิน15,000คูณ6เลยครับเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าเราใช้เงินเดือนชนเดือนเราอยากเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ของเราก็เลยโอเคงั้นแปลว่าฉันจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนะแล้วฉันต้องใช้เงินเป็นจำนวน90,000 บาทนะแล้วเงินก้อนนี้ฉันจะต้องเห็นมันภายใน2 ปีก็เอา90,000นะครับหาร2 ปีก็คือ24 เดือนใช่ไหมครับก็จะตกเดือนละ3,750 บาทเราเอาสิ่งนี้ครับมาเป็นตัวตั้งใส่เข้าไปในตัวบัญชีคาดการกระแสเงินสดของเราเราก็จะพบว่าเราควรจะนำสิ่งนี้มาเป็นสิ่งแรกเลยนะเมื่อเงินเข้ามาให้นำเงินก้อนนี้หักออกไปเลยอย่าให้เรามองเห็นเงินก้อนนี้ครับซึ่งปัจจุบันมีกลไกที่ช่วยให้เราทำเงินแบบนี้ได้เยอะมากอย่างเวลเมจิกเองเนี่ยเราก็สามารถหักเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆผ่านกลไกที่ว่าหักบัญชีอัตโนมัติหรือว่าที่เรียกว่า DCA นะครับหรือแม้แต่บัญชีธนาคารทั่วไปก็ได้ครับเราสามารถตั้งให้มันโอนเงินให้เราอัตโนมัติสลับไปสลับมาระหว่างบัญชีหลังจากนั้นเราจึงรู้ว่าอ๋อจากเดิมที่เราใช้เงินเรืองมากเลยวันละ250เรากัดฟันสักนิดครับเราก็จะเหลือว่าอ๋อจริงๆเราควรใช้เงินไม่เกินวันละ141 บาทนะเราจะถึงสามารถทำตามเป้าหมายนั้นได้ต่อมาครับในระหว่างที่เราเรียกได้ว่าเรียนรู้ตัวเองเราฝึกซ้อมตัวเองในการทำเป้าหมาย
อย่างแรกที่ผมให้ทำไปก็คือตัวบัญชีสำรองฉุกเฉินเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆศึกษาหาความรู้ครับในโลกของเรามีสินทรัพย์มากมายที่ช่วยให้คุณเนี่ยมีผลตอบแทนที่สูงขึ้นนอกเหนือจากตัวบัญชีเงินฝากซึ่งประเทศไทยแปลกมากเลยที่เรากระโดดเด็กๆทุกคนเนี่ยกระโดดจากเงินฝากกลายเป็นหุ้นทันทีโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยกระโดดไปเป็นบิตคอยทั้งที่เราไม่ได้มีความรู้อะไรกับมันเลยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้อย่างคือคุณหยิบยืมเงินเพื่อนเป็นเรื่องปกติแต่การหยิบยืมเงินเพื่อนที่ว่าเนี่ยคุณกลับไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วในตลาดของเราเนี่ยมันก็คือตราสารหนี้มันคือพันธบัตรมันคือหุ้นกู้ครับมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากแต่คุณมองข้ามมันไปดังนั้นในระหว่างที่คุณฝึกวินัยไปเรื่อยๆครับสิ่งที่คุณไม่ควรสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะก็คือต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มโอกาสในการหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้หลังจากนั้นครับเราก็จะมาใช้พวก saving plan นะครับอันนี้ก็ลองง่ายๆเลยคือเมื่อกี้เนี่ยไอ้ 90,000 บาทเนี่ยถ้าเราใส่เงิน 90,000 บาทแต่เราเปลี่ยนจากลงเงินในบัญชีเงินฝากที่คุณอาจจะไม่ได้เงินอะไรเลยไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรเลยมาใส่ในกองทุนตราสารหนี้ก็อาจจะได้สัก 2% เนาะก็กลายมาอ๋อฉันได้เงินเพิ่มมาอีกนิดนึงนะเป็น 9,900 บาทด้วยโอเคครับหลังจากนั้นน่ะพอเราเรียกว่าชีวิตเราเริ่มลงตัวนะเราเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเริ่มเข้าใจว่านิสัยของฉันเป็นยังไงเราเริ่มเข้าใจว่าโอเคฉันจะค่อยๆตั้งงบประมาณนู่นนี่เนี่ยเราจะลองเอาความฝันหลายๆอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมาร้อยเรียงสานต่อกันครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านการแต่งงานการเกษียณอ่ะอย่างแรกเลยผมก็ให้มาง่ายๆครับก็คือสมมุติว่าถ้าฉันจะซื้อบ้านเนาะก็บ้านแสนสุขของเราฉันอยากซื้อบ้านก็แปลว่าต้องมีเงินดาวก่อนอ่ะก็แปลว่าถ้าอยากซื้อบ้านสัก5ล้านก็ต้องมีเงินดาวสัก 250,000 เงินก้อนนี้จะใช้ใน3ปีในอนาคตอ่ะสิ่งที่ได้ก็คืออะไรเราก็จะเอาตัวเลขเหล่านี้ครับไปตอกใน saving plan จริงๆมี housing plan ด้วยนะแต่ว่าผมใช้แค่ saving plan ให้มองเข้าใจง่ายก่อนก็คือเราต้องการเก็บเงินดาวอ่ะคือสิ่งที่เราต้องการผลก็คือว่าอ๋อนี่ไงฉันจะเก็บเงิน3ภายใน3ปีนะให้ได้ 250,000 โดยที่เอ้ยมันตั้ง3ปีเนี่ย3ปีเนี่ยมันค่อมอยู่ระหว่างระยะสั้นกับระยะกลางเราจะสามารถไปดูในตัว Wealth Magic Ranking นะครับเมื่อกี้ผมลืมอธิบายไปนิดนึงมันจะมีภาพ Wealth Magic Ranking ตัว Wealth Magic เนี่ยสามารถช่วยคุณกรองได้ว่าอ๋อกองทุนแต่ละประเภทเนี่ยมันได้ผลตอบแทนประมาณช่วงไหนคุณก็เอามากรองในนี้ได้อันนี้ผมก็คิดคร่าวๆเนี่ยก็ใช้เป็นกองทุนผสมละกันน่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ 4-5% คาดหวัง 5% ไว้ก่อนแล้วก็ใส่ลงไปครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฉันอยากทำตามนี้ให้ได้เนี่ยฉันต้องเก็บเงินให้ได้เดือนปีละ 79,000 หรือคิดเป็นเดือนเนี่ยก็คือเดือนละ 6,600 บาทคราวนี้เราก็ค่อยไล่ทำทีละเป้าหมายเลยครับเราทำในเป้าหมายในส่วนของการแต่งงานล่ะการแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าบางคนไม่คิดอะไรมากแต่จริงๆการแต่งงานถ้าแต่งงานให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับก้อนโตมากใช้เงินเป็นล้านได้เลยทีเดียวอ่ะเราก็บอกว่าฉันอยากจะมีครอบครัวแสนสุขนะฉันอยากจะมีสินสอดฉันจะต้องมีงานแต่งฉันจะต้องมีรูปพรีเวดดิ้งที่ดีฉันอยากแต่งงานริมทะเลนู่นนี่ครับก็คิดไปแล้วก็ใส่ไปว่าใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เราจะแต่งงานประมาณเมื่อไหร่คิดไปก่อนนะครับถึงเวลานั้นไม่ได้แต่งไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีเงินนะครับนะก็โอเคเราเอาตัวเลขเมื่อกี้มาใส่เลยครับก็คือ6ปีกับเงิน 800,000 อ่ะกองทุนผสมแหละเอากองทุนผสมมาเริ่มเลยแต่คาดว่ามันนานขึ้นอ่ะขอสัก 6% แล้วกันก็เพิ่มเติมขึ้นมาครับเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อฉันจะต้องเก็บเงินถึงปีละ 120,000 โดยประมาณหรือกลายเป็นเงิน 9,500 บาทต่อเดือนแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยสิ่งที่ควรจะมีเสมอเลยก็คือตัวเกษียณสุขนะครับใครคิดได้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีอ่ะ เกษียณเนี่ยไม่พึ่งลูกหลานเท่าไหร่ดีสัก9ล้านจะ9ล้านจริงๆตัวเลขตัวนี้มีเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไม9ล้านแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปทำความเข้าใจตัวเองทีนึงอ่ะเมื่อไหร่ล่ะก็อีก30ปีข้างหน้านู่นเนี่ยอ่ะคราวนี้ตัวจริงๆตัว retirement plan เนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเราไม่ได้แบบอยู่ๆจะเอาเงิน9ล้านขึ้นมาตั้งเอา30ปีขึ้นมาตั้งนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะทำเลยคือเราต้องรู้ว่าอายุปัจจุบันของเราเท่าไหร่เราจะต้องรู้ว่าเราจะเอาไป
ลงทุนในอะไรซึ่งตอนนี้ด้วยความที่ระยะมันยาวมากเราสามารถเอาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นได้นู่นนี่ได้ผลตอบแทนนี่ก็เริ่มสูงขึ้นแล้วเป็น 8% 9% แล้วก็เราจะต้องเกษียณเมื่อไหร่แล้วคุณคิดว่าพอคุณเกษียณปุ๊บคุณจะมีอายุไปอีกเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากอีกตัวเลขหนึ่งเลยที่สำคัญจริงๆเลยก็คือคุณคาดว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายหลังการเกษียณเท่าไหร่จริงๆตัวเลขตัวนี้ครับไม่ต้องไปมโนนะครับว่าในอีก 20-30 ปีที่ว่าเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินเดือนเท่าไหร่คุณเอาปัจจุบันนี่แหละมาตั้งครับหรือว่าคุณเอาไลฟ์สไตล์ที่คุณคาดหวังเป็นตัวตั้งเลยว่าจริงๆปัจจุบันเนี้ยคุณใช้เงินต่อเดือนเนี่ยเดือนเท่าไหร่ 20,000 30,000 ใช่ไหมคุณก็เอาตัวนั้นนะครับไปคูณเป็นปีขึ้นมาอย่างผมเนี่ยผมใส่ไปคร่าวๆว่าประมาณเดือนละ 30,000 12เดือนก็คือ 360,000 ตัวเลขนี้เองอะครับเดี๋ยวระบบจะคำนวณให้ว่าพอมันโดนกับเงินเฟ้อระยะเวลามันผ่านไปตั้งแต่เราอายุ28จนถึง55ตรงเนี้ยครับมันจะโตไปเป็นกี่บาทให้เรานึกซะว่ากะเพราไก่ไข่ดาวในวันนี้กับอีก30ปีข้างหน้าราคาย่อมไม่เท่ากันรถเมย์ใน10ปีก่อนกับรถเมย์ในปัจจุบันราคาไม่เท่ากันรถเมย์อาจจะขยับไม่เยอะครับแต่ BTS เราขยับเยอะจริงต่อมาครับ ตัวระบบเนี่ยก็จะคำนวณให้เลยแล้วก็แสดงกราฟให้เราเห็นว่าการที่เราเก็บเงินไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะเราจะได้ยอดเงินอยู่เท่าไหร่จะเห็นได้ว่ามันได้ยอดเงิน9ล้านมาแล้วเงิน9ล้านที่ว่าเนี่ยจากอายุเกษียณจนเราสิ้นอายุขัยเนี่ยมันก็จะหมดไปกับเงินที่เราสะสมมาอนี่ครับดังนั้นตัวเลขนี้เองจะเห็นได้ว่าขนาดเราวางแผนล่วงหน้านานมากนะครับเรายังต้องเก็บเงินถึงปีละ 100,000 บาทหรือคิดเป็นตกต่อเดือนก็คือเดือนละ 8,500 บาทครับเราเอาตัวเลขเหล่านั้นทั้งหมดมาร้อยเรียงใส่ในงบกระแสเงินสดงบคาดการกระแสเงินสดของเราครับเราก็จะได้เป็นแผนชีวิตของเราใน1ปีแผนในชีวิตของเราใน1ปีเนี่ยเรามาร้อยเรียงเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าแต่ละเดือนเราใช้เงินกับการออมลงทุนไปเท่าไหร่เราจะเหลือค่าใช้จ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปรมากน้อยขนาดไหนซึ่งผมก็ต้องพูดตรงๆว่าคนเราอายุมากขึ้นค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปรมันก็เยอะตามนะครับอันนี้ผมก็จะขยับมาเป็นเดือนละหมื่นเช่นเดียวกันเป็นการยกตัวอย่างแต่ต้องไม่ลืมว่าการออมลงทุนมาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับคงที่และผันแปรคือสิ่งที่คุณจะต้องยอมกัดฟันตัดมันไปเพื่อความฝันของคุณที่อยู่ข้างบนหลังจากนั้นครับคุณก็ต้องสิ่งที่ทำเลยเนาะก็เรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละเดือนเราต้องนำเงินไปลงทุนเท่าไหร่ครับก็หักเงินอัตโนมัติไปเลยเนาะทำ DCA ไปเลยเอาเงินไปลงที่ไหนที่ไหนทำไปเลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยผมก็เชื่อว่าคนเราไม่ใช่คุณยนต์ที่จะมาบอกว่าให้ฉันใช้เงินเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นทุกเดือนเนาะก็ขอให้คุณเนี่ยติดตามตัวเองสักนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วติดตามได้ก็ดีวางแผนล่วงหน้าได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าเดือนมกราเราเที่ยวหนักนะเราก็อัดไปเลยครับเดือนมกราเราใช้เงินเยอะได้เมื่อเรารู้ว่าเดือนมกราใช้เงินเยอะได้เดือนไหนล่ะที่เราจะต้องประหยัดเงินลงมานะเดือนนี้ฉันจะต้องประหยัดนิดนึงกินข้าวลงอาหารอย่าไปแบบทุกเย็นนี่ไปเที่ยวกับเพื่อนตลอดนี่ไม่ได้โอเคครับสุดท้ายอ๋อยังลืมกดตรงนี้ให้ทุกคนดูก็เห็นไหมครับก็จะค่อยๆปรับตัวเลขนี้ให้เข้ากับชีวิตจริงเราไปเรื่อยๆเนาะเดือนไหนใช้เยอะเราก็ต้องมีเดือนที่ชดเชยไปว่าเดือนไหนใช้น้อยสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับการใช้เงินต่อปีก็ต้องไม่เกินกรอบที่เราตั้งไว้อ่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับผมก็อยากจะสรุปว่าในมุมมองของผมเองเนี่ยการออมเนาะการออมการลงทุนเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของการฝึกวินัยแล้วก็การฝึกเป้าหมายให้กับชีวิตดังนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการฝึกวินัยตรงนี้ก่อนค้นหาตัวเองค้นหาขอบเขตของตัวเองผ่านการจดรายรับรายจ่ายครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นการตั้งงบประมาณการแยกบัญชีนู่นนี่แล้วก็ผลักดันตัวเองผลักดันให้ถึงเป้าผลักดันนิสัยเนี้ยด้วยการสร้างเป้าหมายต่างๆในชีวิตเราอาจจะเริ่มจากการสร้างเป้าหมายระยะสั้นๆสั้นจิ๋วซ้อมตัวเองไปเรื่อยๆทุกๆเป้าหมายเนี่ยจะต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่แล้วเราจะทำมาได้อย่างไรเมื่อทำเสร็จปุ๊บเป้าหมายต่างๆจะค่อยๆร้อยเรียงมาคุ
ณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญกับมันได้เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วสิ่งสำคัญต่อมาเลยก็คืออย่าลืมหมั่นที่จะติดตามเป้าหมายเป็นระยะระยะนะครับหมั่นคอยมองตัวเองไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะฉันช่วงนี้ฉันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันเงินรั่วไหลจังเลยพวกนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเนื้อมันมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถส่องกระจกตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นงบดุลเอ่ยงบคาดการกระแสเงินสดเอ่ยพวกนี้แล้วก็สิ่งสำคัญเป็นอย่างสุดท้ายเลยครับก็คือการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเพื่อตนเองเนาะดังนั้นอยากจะให้ทุกคนศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอครับการลงทุนหาความรู้ให้ตัวเองมันมูลค่าไม่ลดลงนะมันมีแต่งอกเงยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยครับยิ่งเราศึกษาไปมากเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ภายใต้ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ครับโอเคสำหรับเนื้อหาในสิ่งที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดในวันนี้ก็จะจบลงเท่านี้ครับใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาในแชทหรือว่าเปิดไมค์สอบถามได้เลยครับระหว่างที่รอแต่ละทีมคิดคำถามนะครับก็ขออนุญาตรีแคปให้ทุกท่านทราบก่อนนะครับว่าวันนี้คุณเบสมีความรู้ดีๆมาให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกวินัยในการที่จะทำการออมเงินนะครับเราต้องมีความวินัยก่อนนะครับรวมถึงเราต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าเราต้องตั้งใจที่จะออมเงินเพื่ออะไรนะครับรวมถึงการแนะนำสมการนะครับในการที่จะทำการออมเงินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราน่าจะใช้สมการที่ผิดไปนะคะก็คือเรามีรายรับแล้วก็หักรายจ่ายถึงจะเริ่มออมนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณเบสจะบอกว่าเราจะไม่มีวันได้ออมเงินเลยเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นการมีรายรับหักเงินออมเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือเป็นรายจ่ายนะครับรวมถึงก็จะบอกเรื่องของหนังสือดีๆที่มาแนะนำในวันนี้นะคะไม่ใช่มีเรื่องของการจัดสรรเงินต่างๆนะคะว่าเมื่อเราได้รายรับเข้ามาแล้วกี่เปอร์เซนต์บ้างที่เราจะเอาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วนต่างๆอะไรบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของเครื่องมือดีๆที่วันนี้คุณเบสมาแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจากธนาคารต่างๆหรือเครื่องมือจากทางเวลเมติกเองนะครับว่าเรามีเครื่องมือในการวางแผนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นแผนเรื่องของการออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆหรือออมเงินเพื่อการเกษียณทุกท่านอาจจะดูว่าการออมเงินหรือว่าเรื่องของการเงินมันเป็นเรื่องยากเนาะไม่งั้นเราก็คงไปเรียนการเงินกันหมดแล้วเราคงไม่มานั่งเรียนแอนิเมชันซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นแต่กำลังจะบอกครับว่าเรื่องของการออมการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากนะครับแป๊บๆเรา10ปีแป๊บๆ10ปีแป๊บๆเกษียณแล้วนะครับวันนี้เราต้องดูว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่เราจะมีการออมเงินครั้งแรกนะครับหรือว่าออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์อย่างที่คุณเบสบอกไปนะครับขออนุญาตดูในแชทมีคำถามมานะครับสักครู่นะครับมีคำถามจากทีมนะคะบอกว่าช่วยทวน URL หรือเว็บไซต์ที่ช่วยคำนวณเงินออมในแต่ละเดือนได้ไหมครับทางคุณเบสแน่ไม่แน่ใจว่าได้มีแจ้ง URL ของน่าจะเป็นเว็บไซต์ของ Wealthmagic ไหมครับที่ช่วยเรื่องของการคำนวณเงินออมน่าจะเป็นเรื่องของแผนการออมเงินนะครับเดี๋ยวรบกวนทางทีมงานช่วยส่งเว็บไซต์ลิงก์ของทางเวลเมจิกให้ทางทีให้กับทางแต่ละทีมดูเข้าไปดูก็ได้นะครับจริงแล้วก็จะสะกดง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็น www.wealthmagic.com นะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานลองส่งลิงก์โดยตรงไปให้ด้วยละกันนะครับในนั้นจะมีเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างที่คุณเบสบอกครับมีแผนการทางการเงินออมเงินด้วยวัตถุประสงค์ใดๆนะครับในนั้นมีหลากหลายแต่ไม่อยากให้ทุกท่านลงเครียดมากเกี่ยวกับเรื่องของขอบคุณมากนะครับคุณเบสส่งไปแล้วนะครับไม่อยากให้แต่ละทีมเครียดนะครับว่าเอ๊ะสูตรการเงินคืออะไรไม่ต้องสนใจพวกนี้เครื่องมือมันคำนวณทั้งหมดแล้วสนใจแค่ว่าผลลัพธ์มันได้ตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วเราต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับนะครับระหว่างที่รอทางทีแต่ละทีมคิดคำถามนะครับส่วนตัวจะรบกวนสอบถามคุณเบสนะครับว่าเนื่องจากมาให้คำบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของก้าวแรกการออมลงทุนอยากจะให้แชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่าเงินออมหรือเงินลงทุนแรกของคุณเบสนะครับ
ลงทุนเพื่ออะไรแล้วก็มีวิธีการลงทุนอย่างไรเหมือนหมายถึงว่ามีวิธีการสร้างวินัยในการลงทุนหรือการออมแบบนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะพอแชร์ให้ได้ไหมครับเพื่อให้แต่ละทีมได้เป็นไอเดียครับก็บอกว่าของผมเนี่ยจะแปลกนิดนึงนะครับก็คือตอนเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยปกติเราจะค่อนข้างหลั่นล้ากับเงินที่ได้มาใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงินให้พ่อแม่แต่บ้านผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นคือผมไม่ต้องให้เงินพ่อแม่แค่บอกว่าคุณเธอไม่ต้องขอเงินฉันฉันก็โอเคแล้วอันนั้นคือโจทย์ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยตอนแรกจบมาก็คิดว่าจะสามารถใช้เงินได้อย่างเต็มที่เลยได้มาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่คราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของทางบ้านแล้วกันก็คืออารมณ์ไหนก็ไม่รู้ครับพี่สาวบอกว่าเบสเราไปซื้อบ้านกันกลายเป็นว่าผมต้องซื้อบ้านตั้งแต่ตอนผมจบใหม่เงินเดือนที่ผมได้มาเนี่ยผมจะต้องหักเงินก้อนโตมากไปจ่ายค่าผ่อนบ้านมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถใช้เงินเยอะได้ตั้งแต่ตอนแรกถ้าเปรียบเทียบกับของคุณทีฮาร์ดเอ็กเคอร์ที่เป็นไหว่าแบบเงินคนเราต้องใช้เงิน55%ของเงินเดือนเนาะผมบอกเลยว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ถึงหรอกครับเมืองไทยเนี่ยมันสามารถทำได้บางทีเนี่ย 20-30% มันก็ทำได้หรือแม้แต่กระทั่งพี่สาวผมเองเนี่ยที่เงินเดือนน้อยกว่าผมด้วยซ้ำผมเป็นวิศวกรในขณะที่พี่สาวผมเนี่ยเป็นนักบัญชีเนี่ยเงินเดือนน้อยมากแต่เขาสามารถเก็บเงินควบคู่ไปกับผมเพื่อผ่อนบ้านได้เช่นเดียวกันงั้นของเขาเนี่ยจะคล้ายๆคุณยูเลยครับคือใช้เงินต่อเดือนน้อยมากเดือนหนึ่งไม่กี่พันคือขอแค่ว่าเรามีเป้าหมายณตอนนั้นโดนผลักดันด้วยเป้าหมายก่อนแต่ตัวผมเองเนี่ยมันมีเป้าหมายมาค้ำคอไม่ใช่โดนผลักดันแต่พอเรามีเป้าหมายมาค้ำคอเนี่ยครับจะพบว่าเราไม่สามารถเรารู้สึกเราซัฟเฟอร์กับสิ่งนั้นมากเราไม่มีวินัยเลย สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยต้องย้อนกลับมาครับว่าเราต้องสร้างวินัยให้ตนเองในการใช้เงินเราก็เลยต้องจดพวกเนี้ยว่าเอ้ยจริงๆเราใช้เงินไปกับอะไรกันว่าขนาดเรามีเป้าหมายค้ำคอขนาดนี้นะแต่เรายังซื้อของเล่นยังกินของนู่นของนี่เต็มไปหมดพวกนี้มันก็จะเริ่มวนกลับมาครับว่าเราต้องไปจดรายรับรายจ่ายนะไปฝึกวินัยเราอย่าลืมนะว่าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญเราก็ต้องทำแบบนี้ครับควบคู่กันไปฝึกวินัยกับฝึกเป้าหมายควบคู่กันไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับขออนุญาตแชร์นิดนึงครับเมื่อกี้ในนั่นคือเหตุผลที่ในเวลเมจิกเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ IOSinvestment objective setting เป็นกระดุมเม็ดแรกแล้วสุดท้ายแล้วการลงทุนหรือการออมหรือทุกอย่างเนี่ยเป็นนิสัยแล้วก็ไอ้นิสัยตรงนี้มันจะทำให้คนเราประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จองค์กรเราใช้คำว่า professional base ผมเองเนี่ยเป็นเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยผมก็เป็น head ของไอ้พวก fund management ทั้งหมดของ private bank ของแบงก์หนึ่งหน้าที่ผมคือต้องสร้างฟันแมเนเจอร์แล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากก็คือว่าpsychology ในการเทรดก็คือวินัยในการบริหารพอร์ตโฟลิโอซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากไอ้สิ่งที่ยากพวกนี้เนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่อายุยิ่งน้อยยิ่งฝึกง่ายนะฮะมันจะอบรมบ่มนิสัยกันอย่างที่เขาพูดว่าไม้อ่อนดัดง่ายก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณเบสมากเลยนี่คือสิ่งประเด็นที่เราอยากจะเน้นให้กับนักผู้เข้าแข่งทั้งหมดเนี่ยแล้วเบสวันไหนว่างเราก็มาจะมาดีไซน์เป็นบัญชีออมหรือเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ในเมจิกบุ๊กทำเพิ่มขึ้นมาก็ได้ฮะขอบคุณเชิญถ้าผมเห็นมีคำถามว่าทำไมตัวเลขต้อง9ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เชิญฮะเข้าใจว่ามีคำถามเข้ามาเยอะครับขอบคุณครับมีทางผู้เข้าแข่งขันถามมาครับจากรีเฟอร์ตามที่คุณเบสแนะนำมานะครับเป้าหมายเงินเนี่ยทำไมควรที่เป็นตั้งเป็น9ล้านนะครับที่เมื่อกี้บอกว่ามีเหตุผลนะครับพอแจ้งเหตุผลได้ไหมครับจริงๆแล้วครับถ้าเกิดว่าเราลองไป Google นะเราจะพบว่าเป้าหมายเกษียณเนี่ยเขาชอบพูดกันลอยๆขึ้นมาครับ9ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ย9ล้าน10ล้านเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะครับก็คือมันเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ว่าในแต่ละเดือนคุณควรจะใช้เท่าไหร่ใน1ปีคุณควรจะใช้เท่าไหร่ครับเสร็จแล้วเวลาระยะเวลาผ่านไปเงินเฟ้อเนี่ยจะทำให้เงินจากปัจจุบันครับที่เราบอกว่าเราใช้เงินเดือนละ 30,000 ณถึงจุดนั้นน่ะมันอาจจะกลายเป็นเดือนละ 60,000 ระบบเนี่ยมันจะช่วยคิดให้ครับว่าจริงๆแล้วนับตั้งแต่คุณอายุเกษียณนะ55หรือ65อะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ไปจนคุณเสียสิ้นสุดอายุขัยเนี่ยอาจจะ15ปี20ปีครับ
จริงๆแล้วมันไม่ใช่เอา 30,000 ไปคูณตรงๆนะมันคือต้องเอายอดเงิน 30,000 เนี้ยที่ค่อยๆโตไปเรื่อยๆจนกลายเป็น 60,000 ในวันนั้นนับจาก 60,000 ในวันนั้นนะครับผ่านไปจนคุณเสียจนคุณเสียไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะรวมแล้วมันต้องเงินเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งจุดเริ่มต้นในจุดนั้นนะครับจากสูตรทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาลงเอยอยู่ตัวประมาณครับ 90,000 เอ้ย9ล้าน10ล้านนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่า10ล้านมันเพียงพอสำหรับทุกคนนะหรือ10ล้านมันเหมาะกับทุกคนผมถึงพยายามย้ำว่าจริงๆคุณต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคุณหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์ที่คุณคาดหวังมันจะเป็นยังไงแล้วคุณเอาตัวเลขตัวนั้นนะครับเป็นตัวตั้งไปกรอกในระบบแล้วคุณจะรู้ว่าถ้าไลฟ์สไตล์ที่คาดหวังมันเป็นแบบเนี้ยเผลอๆเนี่ย10ล้านของคุณนี่คือเป็นเศษเงินไปเลยนะบางคนถ้าเกิดว่ายังใช้เงินเปลืองอยู่แล้วพอเอาไปคำนวณกรอบปุ๊บโอ้โหจริงๆฉันต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านเลยนะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันของฉันแบบนี้อันนี้คือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างสำคัญครับตัว9ล้านเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสูตรสำเร็จละกันไม่ใช่เหมาะกับทุกคน10ล้านไม่ใช่เหมาะกับทุกคนครับคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงลองไปกรอกในระบบดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าตัวเลขเนี้ยมันเหมาะกับคุณจริงหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างพูดเลยว่าต่ำกว่า10ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะอยู่ยากนิดนึงเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกันในทุกๆมันไม่ได้เป็นแค่กระเพราไก่ไข่ดาวอะครับเงินเฟ้อสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเวลามันโตทีเนี่ยคุณเถียงโรงพยาบาลไม่ได้ถูกไหมครับคุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณสามารถต่อได้ไหมว่าป้าวันนี้ผมไม่มีเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจ่ายนะมันทำไม่ได้ถูกไหมครับถ้าเกิดคุณไม่จ่ายเงินนี่คุณหมอไม่ฉีดยาให้คุณอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างน่ากลัวนะสำหรับตัวเลข10ล้านเนี่ยต้องไม่ต้องบอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงสำหรับผมเนี่ยบางคนอาจจะอูเบอร์ใครจะมีเงิน10ล้านใช่ไหมครับแต่ใครที่มีได้ครับมันเป็นเรื่องดีนะวันนั้นนะคุณจะสบายใจในค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตของคุณอยากจะให้ลองแบบใครเริ่มทำก่อนได้ก็ดีเลยเริ่มได้เริ่มเลยใช่ครับก็เท่าที่รับฟังมานะครับก็คือตัวเลข9ล้านเนี่ยก็คือเป็นตัวประมาณการนะครับอย่างที่คุณเบสแจ้งให้ทราบครับว่าถ้าเราตั้งมีการตั้งเป้าหมายแต่ถ้าเป็นตัวเลข9ล้านที่ว่าเป็นเรื่องของการเกษียณก็คงต้องดูว่าชีวิตหลังเกษียณเราคิดว่าไลฟ์สไตล์หรือการใช้จ่ายหลังเกษียณเรามีมากน้อยแค่ไหนมันจะแตกต่างกันตามตรงนั้นนะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเราควรที่จะเลือกเซกเตอร์ในการลงทุนยังไงและในการลงทุนมีเซกเตอร์ใหญ่ๆอะไรบ้างครับคุณเบสพอจะแชร์ฟังได้ไหมครับตรงนี้ความรู้ในจุดนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเซสชันที่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดจะอธิบายแต่ว่าโดยหลักๆแล้วสำหรับผมเนี่ยเราไม่ควรจะลงทุนในเซสชันใดเซสชันหนึ่งอย่างเจาะจงมากขนาดนั้นการลงทุนในระยะยาวจริงๆเป็นระยะเวลา 20-30 ปีเนี่ยการทำ diversify เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับมันไม่ควรจะวางคนไทยก็บอกอยู่แล้วว่าอย่าวางไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะส่วน section อะไรต้องบอกว่าผมคิดว่าโลกเราเปลี่ยนไปไวมากขึ้นเรื่อยๆนะเราความรู้เนี่ยยังไงคุณก็ต้องศึกษาเรามี section ต่างๆในอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆในอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบอกว่าเซกชันเทคเนี่ยมันโอเคมากเลยมันบูมมากเลยแต่จะพบว่าเซกชันเทคเนี่ยบูมก็จริงนะแต่พอเจอโควิดเทคก็ไม่ได้บูมขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะทรัพยากรในโลกมันขาดแคลนทุกอย่างในโลกครับก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆนะระหว่างคอมมูนิตี้บ้างเทคโนโลยีบ้างเฮลท์แคร์บ้างอะไรเงี้ยมันวนเวียนไปเรื่อยๆครับมันไม่มีคำตอบตายตัวที่ว่าคุณต้องลงทุนแบบนี้ไปตลอดชีวิตอันนี้จึงเป็นโจทย์เลยว่ายังไงซะคุณก็ต้องศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆครับงั้นขอบคุณมากนะครับก็หวังว่าวันนี้คงได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวข้องกับก้าวแรกของการออมลงทุนนะครับจากคุณเบสไม่น่าก็น้อยนะครับหวังว่าก็จะได้นำความรู้ตรงนี้มาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับ